โหเย็นจะเยือกเลยฮะพี่น้องเช้านี้ต้องมาจิบกาแฟกลางแดดแล้วลมพัดแรงเลย20องศาครับสัตหีบเช้านี้โอ้โหลมนะลมแรงมากจิบกาแฟสัมผัสลมหนาวจริงนะดูนกนางแอ่นชบเฉียวไปมาท่องจิตในสารบรรยากาศท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับวันนี้หนาวแต่ว่าใส่เสื้อแขนสั้นธรรมดานะไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวเดินมาจิบกาแฟพร้อมกับสัมผัสลมหนาวนะไม่ต้องไปไกลฮะช่วงนี้อยู่ที่สตีบเราก็หนาวเหมือนกันแล้วบรรยากาศเหมือนเราไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนปางอุ่งบรรยากาศลมหนาวครับเห็นน้ำแบบนี้ดีที่ยังไม่มีไอหมอกนะมีไอหมอกก็โคสวยมากเลยมีลมเลยไม่มีหมอกประมาณ7โมงกว่าแล้วนาเล็กนอนเพลินเลยฮะนะ6โมงครึ่งก็ไม่ยอมตื่นเพราะอากาศมันเย็นสบายที่อื่นไม่รู้เป็นไงบ้างฮะนะเม้นบอกกันหน่อยอยากจะรู้ว่าทั่วไทยเราเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวใกล้ปีใหม่แล้วแล้วลมหนาวเริ่มมาแรงแล้วกลับบ้านที่สุรินทร์เนี่ยได้เจอลมหนาวๆเนี่ยโอ้สดชื่นฮะไปนั่งผิงไฟย่างปลาเผามันกินใช่นะบรรยากาศแบบทำให้เราแบบย้อนอดีตนะนึกถึงสมัยเด็กๆขอให้มีสักเสี้ยวนึงนะของชีวิตนะได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขแบบนี้นะและมีพี่ๆน้องๆ นั่งล้อมวงกันแต่ตอนนี้สงสัยจะลูกหลานเยอะนะกลับไปเนี่ยกลายเป็นตากลายเป็นปู่ซะแล้วนะไม่ใช่ลุงแล้วนะฮะไม่ใช่นาเล็กแล้วกลับไปบ้านเนี่ยหลานเรียกตาเรียกปู่แล้วแก่แล้วแถวนี้แค่เขาเรียกลุงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยังไงจะโกรธเขาก็ไม่ได้นะเขาต้องเรียกลุงแหละถูกป่ะแต่ FC ของนาเล็กก็ต้องเรียกว่านาเล็กนะเรียกนาเล็กนี่ยังไม่แก่เลยแต่พอกลับบ้านนะหลานเรียกตาเรียกปู่โอ้โหไปไกลเลยโอ้อากาศดีมากกาแฟของคุณชื่นใจชื่นใจนี่ฮะบรรยากาศของเราพาจิบกาแฟนะสัมผัสลมหนาวจริงๆด้วยนะบ้านน่าเล็กแฟตหกนะคนอยู่แฟตนะแบบนี้ชีวิตแบบนี้เจ้าสองตัวยังเหลืออยู่นะเขามาจัดการเอาไปแล้วเจ
จ้าดำกับเจ้านวลไปแล้วตัวนี้เลยต้องมายึดเอาบ้านหลังเนี้ยนะอยู่กลายเป็นลูกรักของหลายๆคนเลยเดี๋ยวอีกไม่นานเขามาจับไปอีกอ่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศฮะหนาวหนาวสัตหีบเช้า7โมงกว่ากว่ายังไม่อยากจะไปไหนยังหนาวอยู่ลมพัดแรงฮะฟังเสียงลมนะในธรรมชาติเราเนี่ยโอ้โหดูฮะดูป่าตะเคียนยอดไม้ไหวแรงเลยฮะดูนกเล่นลมบินโฉบไปเฉียวมาสวยงามฮะสวยงามบรรยากาศที่นี่ดอกไม้สวยด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมดอกไม้ตอนนี้เริ่มเปล่งบานแบบสะพรั่งขึ้นแล้วไม้เนี่ยโอ้โหดูลมลมแรงบานชื่นหลากสีสวยงามฮะอยู่กับธรรมชาติได้ล่ะมีความสุขกล้วยไม้นะเล็กก็บานแล้วนะนี่มาไม่ดกฮะมาทีละช่อทีละช่อแต่บานตลอดทั้งปีฮะนะน่ารักมากๆเลยกล้วยไม้นาเล็กเนี่ยเจ้ากระเรกระร่อนน่ะดูดอกดาวกระจายเริ่มพลูขึ้นเรื่อยๆนะฮะต้นก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเช้ามาจิบกาแฟกับนาเล็กกันฮะนะมาชมธรรมชาติมาสัมผัสลมหนาวกันพวกเราก็จะค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าสตีหีบเราไม่ค่อยหนาวนะเป็นเมืองที่ว่าเมืองอบอุ่นเมืองร้อนพออยู่ใกล้ทะเลฮะภูเขาล้อมรอบเพราะงั้นเถอะโอ้ยมันดูฮะลมแรงจริงเลยลมเย็นๆปะทะผิวนี่สะท้านเลยนะดูแสงแดดกระทบพื้นน้ำฟังเสียงลมแรงมากๆเลยนกบินไปบินมาโอ้สวยงามอ่ะโอ้เนี่ยกล้วยไม้นะเล็กก็เนี่ยปูแบบนี้ก็ออกดอกนะเนี่ยแคทริยาโผล่มาหน่อยก็ยังดีฮะโอ้เนี่ยแรงกันมากๆเลยโอ้นู่นฝั่งนู้นมีคนไปเก็บลูกพุทราพุทราร่วงอร่อยฮะตอนนี้พุทราต้นนั้นอร่อยมากเตะตะกอไปด้วยเก็บกินไปด้วยและช่วงนี้ไม่มีหนอนด้วยเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่น่าอนุรักษ์เลยฮะ
ต้นพุทราเราอ่ะครับผมสำหรับเช้านี้บรรยากาศสบายๆนะเล็กก็พามาจิบกาแฟนะชมธรรมชาติรับลมหนาวกันนะมีความสุขเพลิดเพลินเลยฮะดอกไม้สวยๆก็อยู่ตามริมคลองเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ